วันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับในการทำให้สินค้าของเราขายได้อย่างต่อเนื่องและทุกวันทำแค่นี้ก็ขายได้แล้วนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ทุกคนต้องทำเป็นประจำแล้วก็ทำทุกวันในชีวิตของการขายสินค้าบน eBay แล้วทำสิ่งนี้ตอนไหนนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ก็คือการปรับปรุงลิสติ้งนะครับเราจะต้อง ปรับปรุงร้านค้าหรือปรับปรุงลิสติ้งของเราอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นไปได้ทุกวันจะดีมากๆนะครับปรับปรุงอะไรบ้างนะครับก่อนที่ผมจะไปพูดเรื่องของการปรับปรุงตัวไหนบ้างเนี่ยผมขอแนะนำก่อนว่าการปรับปรุงร้านค้าควรทำเมื่อไหร่นะครับถ้าสินค้าที่เราลงไปเป็นเดือน2เดือน3เดือนแล้วยังไม่มียอดวิวหรือยอดขายกลับมานะครับ อยากจะให้ทุกคนเข้าไปปรับปรุงนั้นค้าสินค้าตัวนั้นด่วนเลยหรือนะครับสินค้าตัวไหนที่เคยขายดีและต่อมาขายไม่ได้นะครับสมมติว่าผมเคยขายยาหม่องยี่ห้อหนึ่งนะครับเคยขายดีมากนะครับแล้วพอมาช่วงห,งหลังๆหรือ2-3สเดือนหลังเนี่ยยอดหายไปเลยต้องปรับปรุงด่วนเลยนะครับหลักๆในการปรับปรุง l i สติ้งก็คือควรเป็นสินค้าที่ไม่มีการขายหรือขายไม่ได้นานแล้วนะครับ เราต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือคุณจะต้องปรับปรุงคีย์เวิร์ดสินค้านะครับเพราะคีย์เวิร์ดสินค้านี่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการที่จะทําให้ลูกค้ามาเจอเราการที่เราลงขายสินค้าไปแล้วมียอดวิวน้อยยอดขายน้อยสแสดงว่าคีย์เวิร์ดเราไม่ดีนั่นเอง mm hmm. ถึงแม้ว่าคีย์เวิร์ดนั้นเราจะเคยทํามาแล้วนะครับว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาอยู่ ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องแต่มันไม่เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาคีย์เวิร์ดนะครับลองไปเช็กที่ Google t r e n d ซึ่งผมเคยสอนไว้แล้วนะครับว่าทำอย่างไงบ้างและดูอย่างไงบ้างก็คือดูที่ผลการค้นหานั่นเองถ้าเกิดว่าคีย์เวิร์ดของเรานะครับมันยังมีการค้นหาอยู่แต่ว่าทําไมมันขายไม่ได้ลองให้สลับที่คีย์เวิร์ดนะครับโดยการเอาคีย์เวิร์ดหลักนะครับมาไว้ข้างหน้าให้อยู่ใน5คําแรก เพราะอีเบนะครับ AI ของ eBay เนี่ยจะดันคีย์เวิร์ดสินค้าที่คําคำแรกนั่นเองรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมไปปรับคีย์เวิร์ดกันเลยนะครับ2ก็คือการปรับรูปภาพสินค้านั่นเองรูปภาพสินค้านะครับแนะนำเลยคือภาพแรกต้องพื้นหลังขาวไม่มีลายน้ำนะครับไม่มีข้อความจะดีที่สุดเพราะว่าการที่เป็นภาพพื้นหลังขาวเนี่ยจะทำให้เราติดหน้าแรกๆของ eBay และยังติดหน้าแรกของ เสิร์ช Engine ภายนอกด้วยเช่น Google แบบนี้นะครับเพราะนั้นอย่าลืมทำภาพแรกเป็นภาพพื้นหลังขาวและภาพพื้นหลังขาวเนี่ยลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายเพราะเห็นดีเทลต่างๆของสินค้าได้ค่อนข้างดีนั่นเองสำหรับเรื่องรูปภาพนะครับผมแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งควรจะมี6ภาพขึ้นไปนะครับสิ่งที่2นะครับที่อยากจะแนะนำทุกคนนั่นก็คือเราควรลงสินค้าทุกวันนะครับ นะฮะสัปดาห์ละ5ชิ้นขึ้นไปแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับควรลงสินค้าวันละ1ชิ้นทุกวันเพราะการที่เราลงสินค้านะครับทำให้แทราฟิกหรือ eBay นะครับจะช่วยดันล,ล้าเรานั่นเองเพราะ eBay จะมองว่าร้านค้าไหนนะครับที่ลงสินค้าทุกวันนั่นหมายความว่าร้านค้านั้นมีการแอคทีฟทุกวันนั่นเองควรลงสินค้าอย่างน้อยวันละ1ชิ้นทุกวันนะครับจะดีที่สุดเลย สุดท้ายเรื่องที่3นะครับนี้เป็นคําแนะนําส่วนตัวผมว่าเป็นเทคนิคที่ผมทํามาตลอดแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนทําตามผลนะครับจากร้านค้าเนี่ยจะถูกอยู่หน้าแรกๆแล้วก็คิดว่าต้องกลับมามียอดขายดีแน่นอนนะครับนั่นก็คือการลงสินค้าแบบประมูลครับการลงสินค้าแบบประมูลเนี่ยนะครับให้คุณลงสินค้าแบบประมูลนะครับถ้าวันละ1ชิ้นได้ยิ่งดีสินค้าแบบประมูล จะมีอายุนะครับที่เราส่วนใหญ่เราเลือกลงกันก็คือเราจะเลือกดูเลชันของการทําประมูลเนี่ยหวันและ7วันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า5วันและ7วันเนี่ยอย่าง5วันสินค้าเราก็จะจบเร็วขึ้นแล้วข้อดีนะครับของการลงสินค้าแบบประมูลก็คือวันไหนก็แล้วแต่ที่สินค้ามันไปอยู่วันสุดท้ายจะจบประมูลเนี่ยมันจะปรยูนอันดับต้นๆหรือหน้าแรกของ eBay เสมอนั่นเอง เพราะฉะนั้นเลือก5วันหรือ7วันก็ได้ควรลงสินค้าแบบประมูลอย่างต่อเนื่องจะทำให้ราฟฟิกล้าเรานะครับมีลูกค้ามองเห็นมากขึ้นนั่นเองนะครับแนะนำอีกที่นึงนะครับสำหรับสินค้าแบบประมูลเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะเป็นสินค้าที่ น้ำหนักไม่เยอะหรือเราที่เรียกกันทั่วไปว่าแบรนด์บางเบานั่นเองนะครับควรหาสินค้าที่มีน้ำหนักเบานะครับเพราะเราจะได้ตั้งราคาประมูลเนี่ยต่าๆได้นะครับหรือสินค้ามูลค่าไม่เกิน50บาทเราสามารถตั้งประมูลที่2เหรียญ3เหรียญเป็นการดึงดูดลูกค้าเข้าร้านเราได้นั่นเองนะครับทำให้ลูกค้าอยากจะประมูลสินค้าเรามากขึ้นนั่นเองนี่คือคําแนะนําจากผมนะครับที่อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆที่ทําี Bay ทุกคนเลยผมคิดว่าวิธีการของผมเนี่ย ต้องได้ผลแน่นอนถ้าทุกคนหมั่นลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทั้ง3วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผมทํามาตลอดตั้งแต่ผมเริ่มต้นทํา eBay เลยนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้วิธีการแบบนี้เช่นเคยหวังว่าจะเป็นประโยชน์และพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาขายบน eBay ได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงผมมีคอร์สออนไลน์นะครับแต่เป็นคอร์สออนไลน์เรียนตัวต่อตัวนะ เรียนผ่านโปรแกรมสกายนะครับเราก็จะเห็นหน้าเห็นตาเห็นหน้าจอกันนะครับไปทีละสเต็ปไปทีละขั้นตอนสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนแอดวานซ์นะครับราคาคอร์สเรียนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ l i n e a อดนี้ข้างล่างได้เลยนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีนะครับ